สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่คาบเรียนนี้นะคะเรามาเรียนกันเรื่องพินิจคุณค่าของนิทานเวตาลโดยครูสุวด,ดีนาะสวัสดิ์นักเรียนคะ สองคาบที่ผ่านไปนะคะเราได้เรียนรู้เรื่องนิทานเวตาลไปแล้วนะคะทั้งเรื่องความเป็นมานะคะทั้งเรื่องผู้ประพันธ์ทั้งเรื่องเนื้อหาสาระที่เราได้อ่านกันไปแล้วในครั้งที่แล้วนะคะทีนี้นักเรียนลองประมวลดูนะคะว่าที่เราอ่านนิทานเวตาลเรื่องที่1ิบรวมทั้งได้รู้เรื่องนิทานเวตาลด้วยเนี่ยทั้งหมดนี้มีคุณค่าอย่างไรต่อเราบ้างลองพิจารณาตามหัวข้อดังต่อไปนี้นะคะทั้งเรื่องเนื้อหา ทั้งเรื่องตัวละครนะคะแล้วก็ทั้งเรื่องของสำนวนภาษาค่ะในด้านเนื้อหาค่ะนิทานเวตาลน,นะคะคุณค่าของนิทานเวตาลน,นั่นก็คือเป็นพระนิพนธ์ของนอมสอที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงเป็นที่นิยมในหมู่ผู้อ่านอย่างกว้างขวางนะคะตั้งแต่ออกตีพิมพ์ครั้งแรกเลยนะคะนั่นก็เพราะว่าเรื่องนี้มีเรื่องราวที่แปลกแตกต่างไปจากนิทานไทยทั่วๆไปนะคะคนอ่านนั้นก็จะอ่านแล้วรู้สึกว่าเพลิดเพลิน ส่วนในด้านของโครงเรื่องนะคะโครงเรื่องของนิทานเวตาลค่ะก็เป็นโครงเรื่องง่ายๆนะคะตรงไปตรงมานะคะมีการดำเนินเรื่องตามลำดับเวลานะคะว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไล่ไปตามลำดับเวลาทำให้ผู้อ่านนั้นติดตามเรื่องได้โดยไม่สับสนโครงเรื่องของนิานทานทั้งเรื่องใหญ่และเรื่องย่อยนะคะล้วนแล้วแต่สร้างขึ้นเพื่อสอนคติธรรมในการดำเนินชีวิตอันนี้ถือว่า เป็นคุณค่าด้านเนื้อหาที่สําคัญมากนะคะนั่นก็คือเวลาที่เราได้อ่านไปแล้วนอกจากที่เราจะได้รับความเพลิดเพลินแล้วเนี่ยเราก็จะได้คติธรรมนะคะในการดําเนินชีวิตด้วยคติธรรมอันสะท้อนจากโครงเรื่องหลักนะคะโครงเรื่องหลักนั้นคืออะไรโครงเรื่องหลักนั่นก็คือพระวิกราทิตย์นะคะจะต้องนําศพนะคะที่แขวนอยู่ที่ต้นอโศกเนี่ยที่เวตาลสิงอยู่นะคะไปให้โยคียสารตีศีลแล้วระหว่างทางนั้นนะคะเวตาลก็ทําไมคะ เล่าเรื่องปริศนาเรื่องราวต่างๆขึ้นนิทานเรื่องต่างๆที่มีปริศนาตอนไทยเรื่องใช่ไหมคะทั้งหมดนี้โครงเรื่องหลักนี้ค่ะมีคติธรรมอันสะท้อนออกมานั่นก็คือแสดงให้เห็นว่าการใช้ปัญญาและสติในการแก้ไขปัญหาเราก็จะสามารถแก้ปัญหานั้นได้สําเร็จดังเช่นที่พระวิกรมาทิตย์นั้นสามารถใช้ปัญญานะคะในการแก้ไขปัญหาทุกเรื่องได้แต่ว่าในเรื่องสุดท้ายนั้นทรงใช้สติกํากับไปด้วยด้วยการที่ ไม่ตอบปัญหาของเวตาลน,นะคะทำให้สามารถนำศพนั้นไปให้โยคยสีสันติศีลได้สำเร็จและถ้าเราพิจารณานะคะคติธรรมที่สะท้อนออกมาจากนิทานเวตาลเรื่องที่10นะคะนั่นก็คือแสดงให้เห็นว่าอะไรคะโทษของการไม่ใช้ปัญญาตริตรองพิจารณาสิ่งต่างๆให้ท่วนทีของเท้าจันทเศลและพระราชบุตรนเะ่ะทำให้สุดท้ายแล้วเกิดเรื่องยุ่งยากนั่นก็คือทำไมคะไม่สามารถที่จะ รู้ได้ว่าเอ๊ะเราควรจะนับญาติกันอย่างไรนะคะเมื่อแม่ไปแต่งกับลูกแล้วก็ลูกนั้นไปแต่งกับพ่อนะคะแบบนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นโทษของการที่ไม่ใช้ปัญญาในการคิดใครครวญสิ่งต่างๆให้ละเอียดรอบคอบก็เป็นคติธรรมที่สะท้อนมาจากนิทานเวตาลเรื่องที่1ิบที่เราได้อ่านกันไปแล้วนะคะการที่เรื่องจบลงด้วยปริศนาชวนให้คิดแก้ไขนะคะในทุกเรื่องทุกเรื่องค่ะ ก็นับเป็นการเพิ่มพูนทั้งสติปัญญาแล้วก็ไหวพริบของผู้อ่านด้วยนะคะนี่ถือว่าเป็นคุณค่าของนิทานเวตาลที่สำคัญอย่างยิ่งอย่างเช่นในนิทานเวตาลเรื่องที่10นะคะปัญหานั้นก็คือลูกเท้าจันทเสนที่เกิดจากธิดาเท้ามหาพลและลูกมเหสีเท้ามหาพลที่เกิดกับพระราชบุตรเท้าจันทเสนนั้นจะนับญาติกันอย่างไรอันก็คือปริศนาของเรื่องที่สินะคะ นิทานเวตาลนะคะยังอุดมไปด้วยข้อคิดคำคมค่ะถ้าเราพิจารณาแล้วเนี่ยทั้งมาจากทัศนะหรือว่าความเห็นของผู้ทรงนิพนธ์นะคะหรือมาจากคำกล่าวของเวตาลนะคะที่เราได้เห็นในนิทานที่อ่านไปรวมทั้งคำกล่าวของตัวละครในนิทานย่อยเหล่านี้ก็จะมีข้อคิดคำคมต่างๆมากมายนะคะให้เรานำไปใช้เป็นคติสอนใจตัวเองได้ด้วยตัวอย่างนะคะอย่างตอนที่เราอ่านในเรื่องที่1ิบนั้นมีอยู่ว่า ความสุขแห่งพ่อบ้านซึ่งอยู่เดี่ยวโดดนั้นมีไม่ได้ในบ้านและมีไม่ได้นอกบ้านเพราะไม่มีหวังจะได้ความสุขเมื่อกลับมาสู่เรือนแห่งตนนะคะอันนี้ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นข้อคิดเรื่องอะไรแสดงให้เห็นว่าคนที่เป็นพ่อบ้านเป็นผู้ครองเรือนนะคะควรจะต้องมีแม่บ้านนะคะก็คือมีคู่คิดนะคะคอยรับรองนะคะอยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วก็จะถือว่าบ้านนั้นครอบครัวนั้นน่ะพ่อบ้านคนนั้นก็จะ มีความสุขนะคะทีนี้เรื่องต่อไปที่จะพิจารณานะคะคุณค่าในด้านของตัวละครนะคะถ้าเราพิจารณาตัวละครเอกทั้งสองตัวน่ะเป็นตัวละครที่น่าสนใจแล้วก็มีความสมจริงนะคะสมจริงอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะนักเรียนลองดูตัวละครทีละตัวพระวิกรมาทิตย์ก่อนคะ่ะนักเรียนคิดว่าพระวิกรมาทิตย์นั้นมีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมอย่างไร ถ้าพิจารณาพระวิกรามาทิตย์นะคะพระองค์เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นะคะนั่นก็คือมีความสามารถทั้งในทางศึกทางรบนะคะรวมทั้งมีความสามารถในทางปกครองบ้านเมืองนะคะให้ประชาชนนั้นอยู่กันอย่างมีความสุขและถ้าพิจารณาในแง่ของการที่พระองค์ปรากฏนะครจะเห็นว่าพระองค์สามารถที่จะแก้ไขปัญหาหรือว่าปริศนาของเวตานั้นได้ ทุกตอนทุกตอนนะคะอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าทรงมีพระปิชาสามารถก็คือเป็นผู้ที่มีปัญญานะคะแต่นอกจากนั้นแล้วถ้าพิจารณาในอีกด้านหนึ่งพระวิกรมทิตย์นั้นทรงมีความหยิ่งทนงในตนเองนะคะก็คือเชื่อว่าตัวเองนั้นเก่งนะคะเชื่อว่าตัวเองมีความสามารถเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเวตาลนั้นถามปัญหาอะไรมาพระองค์ก็จะทําไมคะจะต้องตรัสตอบไปทุกครั้งทุกครั้งเพื่อแสดงให้เห็นว่าพระองค์นั้น มีความสามารถมีปัญญาสามารถแก้ไขปัญหาของเวตาลได้นะคะซึ่งข้อนี้เองค่ะกลายเป็นข้อที่ทำไมคะทำให้พระองค์นั้นต้องเดินทวนกลับไปในป่าชักครั้งแล้วครั้งเล่านะคะเพราะว่าอะไรคะพราะตรัสตอบเวตาลไปทีนึงเวตาลก็จะลอยกลับไปที่ต้นอโศกใช่ไหมคะก็ต้องเป็นแบบนี้อยู่หลายครั้งหลายผนจนกระทั่งในครั้งสุดท้ายก็คือเรื่องที่1ิที่เราได้อ่านกันนั่นเองจนทรงได้สติกลับมานะคะก็คือทรงนึกขึ้นมาได้ว่า การพาเวตาลไปส่งให้แก่โยคียนั้นจะสําเร็จได้ก็ด้วยไม่ทรงตอบปัญหานะคะพฤติกรรมนี้จึงแสดงให้เห็นว่าถ้าเรามีความกล้าหาญแล้วเรามีความมุ่งมั่นพยายามแล้วเราก็จะต้องมีสตินะคะรู้จักอดกลัน้นข่มใจตัวเองด้วยนะคะถึงจะสามารถทำงานนั้นได้สำเร็จลุล่วงนะคะนี่ถือว่าเป็นคุณสมบัติของผู้ที่จะประสบความสำเร็จดังเช่นพระวิกรมทิ์ผู้มีความกล้าหาญนักเรียนคิดดูว่าเหตุการณ์ตอนนี้ คือตอนกลางคืนนะคะตอนกลางคืนนั้นพระองค์จะต้องดําเนินทรงดําเนินเข้าไปในป่าช้านะคะซึ่งมีบรรยากาศน่ากลัวก็ต้องอาศัยความกล้าหาญนะคะและการจะไปนําตัวเวตาลก็ไม่ใช่ง่ายๆเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเวตาลนั้นก็จะยั่วให้พระองค์นั้น ตรัดตอบปัญหาอยู่ตลอดเวลาทั้งใช้วิธีการว่ากล่าวว่าพระองค์โง่บ้างละจนปัญญาบ้างละนะคะเสียดสีต่างๆนานาพระองค์ก็ต้องใช้ความมุ่งมั่นพยายามอดกลั้นนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะนําตัวเวตานน,นําศพนี้กลับไปให้แก่โยคีได้สําเร็จทีนี้เราลองมาพิจารณาดูนะคะว่าเวตาน มีลักษณะนิสัยแล้วก็พฤติกรรมอย่างไรเวตาลค่ะแน่นอนเป็นผู้ที่มีปัญญาเห็นได้จากอะไรคะการที่เวตาลเล่านิทานมาแต่และเรื่องนั้นทําไมคะมีปริศนาที่น่าขบคิดทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนแสดงว่าเวตาลน,นั้นมีปัญญาแต่นอกจากนั้นแล้วคุณลักษณะที่เด่นอีกอย่างหนึ่งของเวตาลน,นั่นก็คือเป็นผู้ที่ช่างพูดนะคะแล้วก็ เข้าใจจิตวิทยาของมนุษย์มีความสามารถในการใช้โวหารเพื่อเสียดสีนะคะเยาะหยันแล้วก็ยั่วยุอารมณ์ผู้ฟังนะคะให้เกิดความรู้สึกว่าจะต้องตอบปัญหาแล้วก็พ่ายแพ้ต่อตอนเองทำภารากิจไม่สำเร็จไม่สามารถที่จะพาเวตาน,นั้นไปให้กับโยคีสารตีศีลได้อันนี้ก็คือลักษณะของเวตาลตัวอย่างคำพูดของเวตาลน,นะคะ เวตาลบอกว่าในคำพูดหนึ่งข้าพเจ้าจะตั้งปัญหาที่ยากทูลถามสักทีถ้าส่งตอบได้พระปัญญาก็มากยิ่งกว่าที่ข้าพเจ้าคิดว่าจะมีในพระราชาพระองค์ใดแบบนี้นะคะใช้ข้อความลักษณะแบบนี้ว่าพระองค์ถ้าตอบได้นะแสดงว่าพระองค์มีปัญญามากกว่าก็คือฉลาดกว่าพระราชาองค์อื่นนี่แสดงว่าอะไรคะเวตาลนั้นพยายามยั่วยุนะคะให้พระวิกรามทิตย์นั้นตอบปัญหานะคะเป็นไปตามกลอุบายของตัวเองหรือ อีกข้อความหนึ่งนะคะคำพูดของเวตาลอีกข้อความหนึ่งที่บอกว่าเมื่อพระองค์ทรงจนปัญญาถึงเพียงนี้แล้วบางทีพระราชบุตรซึ่งทรงปัญญาเฉลียวฉลาดจะทรงแก้ปัญหาได้บ้างกระมังข้อความนี้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนะคะว่าคําพูดของเวตาลก็จะมีลักษณะเป็นการเสียดสียั่วยุให้พระวิกรมาทิตนั้นตรตัสตอบปัญหาออกมาส่วนข้อคิดอื่นๆน,นะคะข้อคิดที่ได้จากนิทานเวตาลเรื่องที่1ิบมีอะไรบ้างข้อที่1ค่ะ อันนี้สําคัญมากนะคะว่าการพิจารณาเฉพาะสิ่งที่ตาเห็นและการอนุมานคือคิดคาดคะเนของตัวเองเนี่ยโดยไม่พิสูจน์ความถูกต้องอาจนําไปสู่ความผิดพลาดได้นะคะอย่างเช่นทำไมคะเหตุการณ์ที่เท้าจันทเสนและก็พระราชบุตรนั้นไปตัดสินพระไทยนะคะปลงใจเลยว่าเอาละจะให้นางเท้าเล็กหรือว่านางที่เท้าใหญ่นั้นเป็นชายาของตนเองนะคะจากข้อความนี้ที่บอกว่านางที่มีเท้าเล็ก คงจะเป็นสาวน้อยคงจะนี่คือการคาดคะเนคาดเดานะคะคงจะเป็นสาวน้อยตามขนาดแห่งเท้าอันนี้คือการคิดเองนะคะส่วนนางเท้าเข่องนั้นคงจะเป็นสาวใหญ่อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าการที่คิดเองเออเองคาดคะเนเอาเอง,ดเเอเองโดยที่ไม่รอการพิสูจน์ความถูกต้องก็อาจจะนำไปสู่ความผิดพลาดได้ส่วนข้อคิดข้อที่2นะคะนั่นก็คือ คำพูดมีความสําคัญอย่างยิ่งนะคะถ้าหากเราพูดโดยไม่ไตรตรองก็อาจจะทําให้เกิดความเดือดร้อนได้นะคะอย่างเช่นเหตุการณ์ของเท้าวจันทเสนและก็พระราชบุตรเช่นเดียวกันที่บอกว่าข้าพเจ้าจะเลือกนางเท้าเล็กเป็นภรรยาข้าพเจ้าข้อความนี้ผู้พูดก็คือพระราชบุตรนะคะของท้าวจันทเสนบอกว่าข้าพเจ้าจะเลือกนางท้าเล็กเป็นภรรยาข้าพเจ้า เพราะคงจะเป็นสาวน้อยตามขนาดแห่งเท้าส่วนนางเท้าเขื่องนั้นคงจะเป็นสาวใหญ่ขอพระองค์จงรับไปไว้เป็นราชายาเหตุการณ์นี้นะคะแสดงให้เห็นความสำคัญของคำพูดนะคะว่าเมื่อพูดไปแล้วคำพูดนั้นจะเป็นนายของเราถ้าเราพูดโดยไม่คิดก็อาจจะนำความเดือดร้อนความยุ่งยากตามมาในภายหลังได้และข้อคิดข้อที่3นะคะที่ได้จากเรื่องนั่นก็คือการใช้ปัญญาเพียงอย่างเดียว ไม่อาจจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้เสมอไปนะคะมนุษย์จะต้องมีสติกำกับปัญญาของตนเองด้วยนะคะอย่างข้อความในเรื่องนะคะที่บอกว่าพระราชาทรงตีปัญหายังไม่ทันแตกพระราชาในที่นี้ก็หมายถึงพระวิกรมทิตย์นะคะหลังจากที่ได้ฟังปริศนาที่เวตาลถามแล้วนะคะว่าตกลงว่าจะนับญาติกันอย่างไรนะคะพระราชาทรงตีปัญหายังไม่ทันแตก พอทรงนึกขึ้นได้ว่าการพาเวตาลไปส่งให้แก่โยคีนั้นจะสำเร็จได้ก็ด้วยไม่ทรงตอบปัญหาจึงเป็นอันทรงนิ่งนะคะตรงนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสติก็จะเป็นเครื่องกำกับจิตใจของเรานะคะให้ดำเนินไปในทางที่ถูกในทางที่ควรค่ะทีนี้เมื่อเราลองพิจารณาประเด็นต่อไปในด้านคุณค่านะคะของนิทานเวตาลน,นั้นก็คือเรื่องของํำนวนภาษาค่ะ สำนวนภาษาที่ใช้ในการแต่งในเรื่องนี้นะคะเป็นภาษาง่ายๆนะคะแต่ว่ามีชีวิตชีวาเหมาะสมกับการเล่านิทานในบางตอนนะคะผู้ประพันธ์ทรงอธิบายขยายความเพื่อให้เข้าใจชัดเจนขึ้นนะคะอย่างเช่นตอนนี้ค่ะที่บอกว่าข้าศึกมีกำลังมากและชำนาญการศึกใช้ทั้งทองคำและเหล็กเป็นอาวุธนักเรียนเห็นประโยคนี้ไหมคะใช้ทั้งทองคำและเหล็กเป็นอาวุธตรงนี้นะคะ ผู้ประพันธ์ก็ได้ทรงอธิบายเพิ่มเติมนะคะด้วยการใช้คำว่าคือแล้วก็ตามด้วยการกล่าวขยายความนะคะว่าการใช้ทั้งทองคาและเหล็กเป็นอาวุธนั้นคืออะไรนั่นคือใช้ทองคำซื้อน้ำใจในายทหารและไพร่พลของพระราชาให้เอาใจออกห่างจากพระองค์และใช้เหล็กเป็นอาวุธฆ่าฟันคนที่ซื้อน้ำใจไม่ได้ ข่าศึกใช้ทองคำบ้างเหล็กบ้างเป็นอาวุธดังนี้จนในที่สุดรีพลของเท้ามหาพลรอร่อยย,อย่อยยับไปเห็นไหมคะว่าข้อความที่กล่าวขยายความเพิ่มเติมขึ้นมานั้นก็ทำให้เราเข้าใจความหมายของประโยคสั้นๆที่บอกว่าใช้ทั้งทองคำและเหล็กเป็นอาวุธได้กระจางชัดเจนมากขึ้น มีข้อสังเกตอื่นๆนะคะที่ได้จากการอ่านนิทานเวตาลนั่นก็คือเนื่องจากนิทานเรื่องนี้นะคะเป็นนิทานที่มีต้นเขามาจากวรรณคดีอินเดียดังนั้นขณะที่อ่านก็ย่อมจะต้องมีเรื่องของความคิดความเชื่อนะคะวัฒนธรรมของอินเดียนั้นสอดแทรกอยู่ในนั้นด้วยนะคะอย่างเช่นนักเรียนจะเห็นคําว่าโยคีโยคีนี้ก็คือ นักบวชนะคะจำพวกหนึ่งหรือคำว่าอัดสดางคับระนตอัดสดางคับระนตนั้นก็เป็นการกราบนะคะที่แสดงความเคารพสูงสุดนะคะด้วยการให้อวัยวะทั้ง8ส่วนนั้นจรดพื้นสัมผัสพื้นนะคะอันได้แก่หน้าผากนะคะหน้าอกมือทั้งสองเข่าท,เทาทั้งสองแล้วก็เท้าทั้ง2และอีกประการหนึ่งนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าในนิทานเรื่องที่10ที่เราได้อ่านนั้นน่ะ มีพูดถึงเรื่องของคู่ครองนะคะพูดถึงธรรมเนียมการมีคู่ครองนะคะว่าอย่างเช่นตอนที่เท้าจันทเสนและพระราชบุตรนั้นไปพบรอยเท้าและพระราชบุตรก็ตรัสกับพระราชบิดานะคะว่าให้พระองค์นั้นเลือกนางนะคะคนหนึ่งเป็นชายา เพราะว่าผู้ที่เป็นพ่อบ้านนั้นควรจะต้องมีแม่บ้านนะคะหญิงที่ตนรักนั้นคอยรับรองอยู่ที่บ้านจึงจะถือว่าบ้านนั้นเป็นบ้านไม่ใช่คุกนะคะอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงธรรมเนียมเรื่องของการมีคู่นะคะเรื่องความคิดความเชื่อเรื่องนี้ซึ่งก็เป็นวัฒนธรรมของอินเดียค่ะนักเรียนคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่อง นิทานเวตาลเรื่องที่10นะคะซึ่งนักเรียนจะได้เห็นแล้วว่าให้ข้อคิดคุณค่าต่างๆแก่เรามากมายนะคะทั้งได้ทั้งความสนุกเพลิดเพลินแล้วก็ยังได้คติธรรมในการดําเนินชีวิตด้วยนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่านิทานนั้นไม่ใช่แค่เราอ่านเพื่อความเพลิดเพลินอย่างเดียวแต่ถ้าเราอ่านเพื่อที่จะรับทราบคติธรรมและข้อคิดต่างๆรวมทั้ง เพื่อฝึกฝนรับสติปัญญารับสมองของเรานะคะเราก็จะได้ประโยชน์ด้วยอีกทางหนึ่งเช่นเดียวกันนอกจากนี้แล้วค่ะนักเรียนก็ยังได้เรียนรู้ถึงเรื่องของภาษาอันสละสลวยงดงามซึ่งนักเรียนสามารถที่จะนําไปใช้เป็นแนวทางเวลาที่นักเรียนจะต้องเขียนเรียบเรียงอะไรก็ตามได้ด้วยเช่นกันนะคะนี่ก็คือประโยชน์และคุณค่าของนิทานเวตาลที่นี้กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ข้อที่1 นักเรียนสามารถนำข้อคิดที่ได้จากนิทานเวตาลเรื่องที่สิบนี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างไรเขียนอธิบายมาตามความเข้าใจของนักเรียนค่ะและข้อที่สองนั่นก็คือจากเหตุการณ์ความยุ่งยากนะคะเรื่องการนับญาตินี้นักเรียนคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องของนิทานเวตาลเรื่องที่สิบตอนใดเหตุการณ์ใด จึงจะทำให้ไม่เกิดปัญหาอย่างที่ประสบอยู่ลองเรียบเรียงเรื่องใหม่ตามจินตนาการของนักเรียนเองค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน